ผู้ชมรู้สึกได้ไหมคะว่าช่วงนี้นอกเหนือจากจะมีอากาศที่หนาวเย็นลมแรงมากๆเลยลมแรงถึงขั้นที่ว่าเดินมาโอ้โหฉันจะปลิวไหมเนี่ยบางที่เขาจัดประดับตกแต่งอะไรกันเอาไว้เนี่ยล้มระเนระนาดเลยนะคะล่าสุดมีวงดนตรีเขาเตรียมที่จะไปขึ้นเล่นแต่ปรากฏว่าจอ LED ที่ตั้งไว้มันต้านทานลมไม่ไหวเหมือนกันค่ะทันเห็นไหมอ่ะคุณผู้ชมมันใหญ่มากข้างหลังอ่ะใหญ่คือเขาก็จะมีจอเอาไว้ให้ดูด้านหลังเนี่ยปรากฏว่าจอมันล้มลงมาเลยค่ะว้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นผ้าใบขึงนะอันนี้คือจอ LED เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ชนกับนักดนตรีที่ยืนอยู่ตรงนี้ล้มเลยค่ะนี่คือวงทศกัณฐ์นะคะที่เขาเข้าไปแสดงคอนเสิร์ตให้กับหลายๆคนได้รอดูโอ้โหและอากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมคือลมเย็นๆมีเสียงเพลงมีสายลมชิลโอ้เต้นกันได้แบบโอ้โหใส่กันยับแบบไม่ต้องกลัวเหงื่อออกเลยแต่ปรากฏว่าลมมันแรงเกินไปค่ะในพื้นที่ชลบุรีเมื่อวานนี้ใครเป็นคนเมืองชลไหนบอกหน่อยซิว่ามันลมแรงขนาดนี้แถวบ้านคุณเนี่ยแรงเท่านี้หรือเปล่านะคะโดยวงทศกัณฐ์เขาเอาคลิปนี้มาลงไว้แล้วก็บอกว่าอยากจะขอเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยนะว่าอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งบนเวทีก็ตามค่ะวงดนตรีนักร้องแดนเซอร์มีโอกาสที่จะเจอกับเรื่องแบบนี้ได้นะคะทีมงานทุกฝ่ายก็อาจจะต้องระวังเขาไม่ได้ประมาทนะคุณผู้ชมเขาตั้งตามมาตรฐานของเขาแต่ว่าสู้กับธรรมชาติไม่ไหวค่ะตัวของวงก็เข้าใจว่าเขาติดตั้งได้มาตรฐานแต่เมื่อวานลมแรงจริงๆนะคะสุดท้ายพอจอร่วงกันมาแบบนี้ต้องยุติการเล่นนะไม่เล่นต่อเลยนะเพราะว่ามีคนเจ็บนะคะคุณผู้ชมโชคดีว่ามีใครเจ็บมากไปกว่านี้แล้วก็ขอบคุณทีมเจ้าภาพทีมงานเครื่องเสียงเวทีที่เรียกหาพวกเรามาเล่นบนเวทีแห่งนี้ครั้งต่อไปก็อาจจะต้องระวังกันให้มากขึ้นหรือไม่ก็จะต้องดูว่าระยะไอ้ถ้าสมมติมันจะล้มลงจริงๆอ่ะมันต้องไม่โดนใครนะเออคือเวทีต้องกว้างกว่านี้เป็นไปได้เป็นไปได้หรือไม่อาจจะต้องกระจายกันอยู่ตรงบริเวณด้านข้างอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหกระเด็นล้มกันออกมาเลยดีที่ไม่เป็นไรมากนะ